ส่วนเล่มนี้จะมาเผยมุมขำๆของอาชีพหมอฟันให้เราฟังกันค่ะอ้าปากกว้างๆหน่อยครับหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์ป่วนปนหากับสารพัดรูปแบบของคนไข้ที่มาให้ผู้เขียนอย่างหมอณทันตแพทย์กฤษณะพลอยบุตรรักษาฟันที่นอกจากอาการเจ็บป่วยในช่องปากแล้วยังพกพาความเชื่อผิดๆมาให้หมอณได้เซอร์ไพรส์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไข้สาวที่เธอซื้อยาฆ่าเชื้อสำหรับทางเดินอวัยวะสืบพันธุ์มาบรรเทาอาการปวดฟันที่กินเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีคนไข้สายฮาร์ดคอร์ที่กินยาแก้ปวดหลังถอนฟันทีเดียว10เม็ดวิธีหลอกล่อเด็กๆที่มาทำฟันแบบน่ารักโดยการเรียกการโยกฟันก่อนถอนฟันว่าการชักเกยอร์หรือเรื่องเล่าของคุณยายวัย84คนไข้อารมณ์ดีกับมุกสุดแพรวๆของคุณยายที่บอกกับคุณหมอว่าที่ยายแข็งแรงได้แบบนี้เพราะกินยาคุมจนหมอน่าถึงกับถามกลับไปด้วยความแปลกใจว่ายาคุมกำเนิดเหรอครับคุณยายตอบสวนกลับมาว่ายาคุมความดันต่างหากเจอมุกคุณยายแบบนี้เรียกได้ว่าคุณหมอหงายเงิบไปเลยทีเดียวในเล่มยังมีเรื่องขำๆที่มาพร้อมความรู้เรื่องการดูแลฟันให้อ่านกันอีกเยอะที่จะทำให้การไปทำฟันของคุณครั้งหน้าไม่น่ากลัวอีกต่อไปค่ะ